ความเคลื่อนไหวของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรกันบ้างใช่ค่ะโดยวันนี้นะคะมีรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเงียบเหงาท่ามกลางการจับตาที่ศาลรัฐธรรมนูญและกลุ่มมวลชนต่างๆที่เคลื่อนไหวกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เดินทางมาเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะแต่ปฏิบัติงานและสั่งงานอยู่ที่บ้านพักโดยเวลา 9:30 น.นะคะพลเอกประยุทธ์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายครั้งที่1ในปี2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นะคะในการประชุมนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีสีหน้าที่ปกติค่ะแล้วก็ชื่นชมทุกคนที่พยายามทำกันอย่างเต็มที่โดยระบุว่าแม้หลายเรื่องเราแก้ได้แต่มีอีกหลายเรื่องที่เราแก้ไม่ได้สิ่งสำคัญเราต้องมองเป้าหมายเดียวกันโดยเฉพาะความเข้าใจของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบทุกเรื่องขอฝากทุกคนไว้ว่ามองเป้าหมายค่ะแก้ปัญหาไปด้วยกันทุกอย่างก็จะสำเร็จค่ะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์นะคะค่ะทีนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะมอบหมายให้นายดอนปรมัตถ์วินัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister Award ค่ะ National Startup 2022และรางวัล Prime Minister Award Innovation for Crisis ณตึกสันติไมตรีค่ะทำเนียบรัฐบาลทีนี้นะคะด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครั้งที่2ปี2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เช่นกันค่ะที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดค่ะก็เป็นว่าทั้ง2คนเนี่ยก็คือไม่มีใครอยู่ที่ทำเนียบนะคุณผู้ชมค่ะคือแยกย้ายการปฏิบัติหน้าที่ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นการประชุมนั่นเองนะคะใช่ค่ะสำหรับบรรยากาศบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลนะคะยังคงเข้มงวดการเข้าออกของบุคคลค่ะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบรวมถึงมีการเตรียมพร้อมระบบรถดับเพลิงหากมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยส่วนการจราจรโดยรอบในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยถนนพิษณุโลกช่วงแยกพาณิชยการถึงแยกมิตรสักกวันนะคะช่วงสะพานมขวานรังสรรค์เนี่ยเปิดให้สัญจรเฉพาะช่องทางหลักค่ะ2ช่องทางคู่ขนานยังคงวางแนวตู้คอนเทนเนอร์และวางลวดหนามอยู่ค่ะก็เรียกว่าต้องจับตานะคุณผู้ชมดูความเคลื่อนไหวของม็อบด้วยแล้วก็ทางฝั่งครม.ด้วยเพราะว่าก็ยังแบบทรงๆกันอยู่นะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้มีอัปเดตล่าสุดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีความอัปเดตล่าสุดว่าศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องฝ่ายค้านปมนายก8ปีว่ามีมติแล้วก็คือ9-0ค่ะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยค่ะคาดว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณแล้วเสร็จเนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้นะคะยังมีรายงานความเคลื่อนไหวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังคงเก็บตัวอยู่ในบ้านพักกรมทหารราบที่1ค่ะมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ส่วนทางด้านของพลเอกประวิตรนะคะก็ยังปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกนะคะก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีภารกิจใดๆก็ยังคงอยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดค่ะเขตพญาไท